เช้าต้อนรับคุณเข้าสู่ The Bucket List ครับใกล้วันแห่งความรักเข้ามาทุกทีทุกทีนะครับผมก็เลยขอพาคุณนะครับไปเที่ยว3เมืองสุดโรแมนติกในอิตาลีครับที่ใครเห็นจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนครับทั้งมิลานเวนิสและฟลอเรนซ์ครับเผื่อจะเป็นไอเดียพาคนที่คุณรักนะครับไปฮันนีมูนหรือว่าไปขอแต่งงานกันได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลยเริ่มที่เมืองแรกเมืองมิลานครับตอนนี้นะครับเราพาคุณมาถึงมิลานแล้วครับถ้ามามิลานแล้วไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับนี่คือดูโอโมนะครับมหาวิหารของมิลานครับคำว่าดูโอโมเนี่ยแปลว่ามหาวิหารครับซึ่งจะมีอยู่ทุกเมืองในอิตาลีนะไม่ว่าจะเป็นฟลอเรนซ์เป็นโรมหรือว่าเมืองอะไรก็ตามแต่นะครับที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13นะครับสมัยตระกูลวิสคอนติครองอำนาจที่นี่นะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้าง500ปีครับด้านบนนะฮะจะเป็นศิลปะแบบโกธิกครับที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะแล้วก็รูปปั้นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบุญนะครับเทวดานะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเนี่ยมีมากกว่า 4,000 รูปปั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีไฮไลท์หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าโบสถ์นะครับที่มีประตูแกะสลักเป็นเรื่องราวของนักบุญแล้วก็พระเยซูนะครับรวมถึงด้านในนะครับก็มีตะปูศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เชื่อว่าเป็นตะปูที่ตอกมือพระเยซูในการตรึงไม้กางเขนครับซึ่งจะเอาออกมาให้คนได้ดูกันเนี่ยวันที่14กันยายนของทุกปีนะและด้านบนเนี่ยก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างครับที่คนต่อคิวเพียบเลยนั่นก็คือหลังคาโบสถ์ครับที่ข้างบนเนี่ยก็จะมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างครับคือรูปปั้นพระแม่มารีสูงกว่า4เมตรเลยนะอยู่ด้านบนสุดของมหาวิหารแห่งนี้ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นซากโบราณนะครับที่สามารถจ่ายตังค์เข้าไปดูได้ด้วยคุณจะต้องมาเป็นที่แรกครับถ้าคุณมามิลานนะที่นี่คือศูนย์รวมแฟชั่นของเมืองแฟชั่นที่มิลานแห่งนี้นะฮะนี่คือวิตโตริโอเอมานูเอลแกลเลอรีนะฮะซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมแบรนด์ดังๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิกตองปาด้านะครับเวอร์ซาเช่นะฮะเยอะแยะมากมายครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับที่นี่ยังมีสัญลักษณ์ของ4เมืองเด็ดๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของโรมนะครับคือหมาป่านะครับลิดดอกลิลลี่ของฟลอเรนซ์นะครับและก็กางเขนสีแดงนะครับบนผ้าสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของมิลานครับเดี๋ยวไปชมกันว่าสวยงามขนาดไหนครับที่นี่ครับวิตโตริโอเอมานูเอลที่2แกลเลอรีครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเอาขาเนี่ยลงไปตรงอันท้าของวัวนะครับแล้วหมุนตัว3รอบแบบนี้แล้วจะโชคดีนะครับนี่ฮะอันทะไม่เหลือแล้วครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเดินทางมาที่อิตาลีนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยศิลปะและก็วิทยาการสมัยเก่านะครับที่ทำให้เรามีทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่นี่นะฮะที่นี่นะครับก็จะมีอนุสาวรีย์ของลีโอนาร์โดดาวินชีครับเขานี่เป็นทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองวิศวกรศิลปินนะฮะจิตรกรสถาปนิกนะครับด้านล่างนะฮะ4คนเนี่ยก็คือศิษย์เอกของเขาแทนความสามารถของลีโอนาร์โดทั้ง4ด้านครับไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมและก็วิศวกรรมนะครับเป็นรูปปั้นที่ปั้นโดยศิลปินชื่อดังของอิตาลีครับที่ชื่อว่าปิเอโร่มาร์กนีนะครับอีกหนึ่งที่ในเมืองมิลานนะฮะที่จะต้องมาเป็นปราสาทใหญ่กลางเมืองเลยทีเดียวนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14ครับที่นี่ครับก็มีพี่เบิ้มอยู่2ตระกูลครับตระกูลแรกชื่อว่าวิสคอนตินะครับอีกตระกูลชื่อว่าสปอร์ซ่านะฮะซึ่งตระกูลที่2เนี่ยเป็นตระกูลที่สร้างศิลปินดังๆจากทั่วอิตาลีนะฮะมาสร้างปราสาทแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับลีโอนาร์โดดาวินชีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะนี่ก็คือแผนผังนะครับของเมืองมิลานในสมัยก่อนนะฮะซึ่งมีกำแพงล้อมรอบทุกด้านเลยนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นรูปประมาณ8เหลี่ยมนะครับแต่ละด้านนะฮะมีอยู่ประมาณ10ทิศเลยทีเดียวแล้วก็ดูโอโมอยู่ตรงกลางนะครับปราสาทแห่งนี้คาเซโลสฟอสซาโกเนี่ยอยู่ตรงนี้มีกำแพง4ด้านนะฮะและที่นี่เนี่ยไฮไลท์ของเขาเนี่ยที่ต้องเสียตังค์เข้าไปดูมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือรูปปั้นพระเยซูกับพระแม่มารีนะครับที่ปั้นโดยไมเคิลแองเจโลที่ยังไม่เสร็จนะครับเขาเสียชีวิตก่อนที่งานปั้นนี้จะเสร็จนะครับแต่มีความสวยงามนะที่ทุกคนทั่วโลกก็ต้องมาดูนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือภาพเขียนของลีโอนาร์โดดาวินชีที่อยู่บนเพดานนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับที่นี่ให้ดูฟรีก็มีเสียตังก็มีเดี๋ยวมาดูนะครับมาแบบเราจะฟรีหรือเสียตังครับแล้วจะพาคุณไปชมปราสาทกันแล้วนะครับเราก็มาที่สวนหลังปราสาทของมิลานนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนขนาดใหญ่เลยครับในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ตระกูลวิสคอตตินะฮะเขาครองที่นี่อยู่เนี่ยนะครับเขาใช้บริเวณนี้เนี่ยเป็นสนามล่าสัตว์ครับ
แต่ภายหลังนะฮะมิลานเนี่ยถูกยึดโดยต่างชาติเขาก็เปลี่ยนตรงนี้นะฮะให้เป็นสวนสไตล์อังกฤษนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในหน้าร้อนแล้วก็หน้าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยคนก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะฮะมีการเล่นนะครับแบบตีแบดนอนอาบแดดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปอดกลางใจเมืองมิลานเลยนะถ้าใครอยากเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะฮะก็ต้องมานั่งดูที่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประตูชัยแห่งสันติภาพครับที่สร้างโดยนโปเลียนนะครับโดยภายหลังเนี่ยนโปเลียนเนี่ยพ่ายแพ้ไปนะครับเขาก็ไม่ได้สร้างต่อนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยมาสร้างต่อจนสําเร็จนะฮะแล้วก็เป็นประตูชัยที่สวยงามให้คุณได้เห็นด้านหลังนี้นะฮะคล้ายๆกับที่ปารีสเลยเนาะผมขอดื่มด่ํากับบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะฮะรู้สึกว่าชิลมากๆเลยครับที่มิลานฮะถ้าอยากจะหาที่ชิลๆในมิลานนะครับผมแนะนำที่นี่ครับนาวิกรีนะฮะเป็นคลองนะครับที่ตัดผ่านแบบนี้นะครับและน้ำข้างล่างนะครับขอบอกว่าใสมากๆครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเป็นที่แฮงเอาท์ของวัยรุ่นนะครับของชาวมิลานกันนะครับใครที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับก็จะรู้ดีว่าผมไม่ใช่สายแฮงเอาท์นะครับแต่เป็นสายไอศกรีมครับมาถึงอิตาลีทั้งทีต้องลองเจลาโต้กันหน่อยครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับไอติมนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าซอร์เบครับเป็นไอติมอีกประเภทนึงนะครับของเจลาโต้นั่นเองI got this one. Yeah, plain. Yes. ดูไปดูมามันก็เหมือนยักษ์คู่บ้านเราเลยเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะรสชาติเป็นยังไงส้มจ๋าเลยอ่ะมันกินส้มนะฮะแต่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้ชื่นใจแน่นอนนะแค่เมืองแรกยังมีที่ให้ไปขนาดนี้เมืองต่อไปจะขนาดไหนต้องติดตามครับจากมิลานนะครับเราพาคุณนั่งรถไฟข้ามแคว้นจากแคว้นลอมบาร์เดียนะครับมาที่แคว้นเวเนโตครับนี่คือเวนิสครับเห็นน้ำแบบนี้เห็นเรือแบบนี้เห็นคนเยอะแบบนี้ที่นี่เวนิสครับเมืองที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดนะครับมีหลายฉายาครับไม่ว่าจะเป็นฉายาควีนแห่งทะเลเอเดรียติกนะครับหรือว่าเป็นเมืองแห่งเกาะนะฮะเป็นเมืองแห่งคูคลองเป็นเมืองแห่งหน้ากากคาร์นิวัลครับทั้งหมดนี้ผมหมายถึงเวนิสทั้งนั้นนะฮะแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้คนมาที่นี่ถึง20ล้านคนนะครับหลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะมาครับโดยเฉพาะคู่ฮันนีมูนนะครับแล้วก็ที่นี่ไม่มีถนนแม้แต่เส้นเดียวครับทุกอย่างสัญจรโดยเรือครับวันนี้ผมจะพาคุณมาพบกับจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดในเวนิสครับมาติดตามพร้อมกันนะฮะว่ามีที่ไหนกันบ้างครับลงสถานีรถไฟเวนิสซานตาลูเซียนะครับเดินตรงมาแบบตรงมาเลยนะฮะดิ่งมาก็จะมาอยู่จุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปแรกนะครับสวยมากๆครับเป็นน้ำนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เริ่มต้นนะครับในการเที่ยวเกาะเวนิสนะครับของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยล่ะครับจุดที่2เดินนะฮะออกมาจากสถานีแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเจอสะพานแรกเลยครับสะพานนี้ชื่อว่าพอนเต้เดกลีสกาซีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นมุมแบบนี้ครับแม่สวยงามมากๆครับเห็นเรือกอนโดล่าเห็นท่าเรือต่างๆนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมครับที่ต้องมาถ่ายรูปครับยังอยู่ที่จุดที่2นะครับก็มี2ด้านครับสะพานเราก็สามารถถ่ายรูปได้2มุมครับนี่ก็อีกหนึ่งมุมนะครับที่เราสามารถเห็นเรือนะฮะที่มาจากด้านนู้นนะครับด้านนู้นเนี่ยจะออกไปทะเลเอเดรียติกแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาในฝั่งของแกรนด์คานาลนะฮะที่ลัดเลาะไปในคลองเวนิสเรื่อยๆนะครับด้านนู้นก็คือสถานีรถไฟเวนิสซานตาลูเซียนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์ที่สวยงามครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมาสะพานนี้ฮะจุดที่2สามารถถ่ายได้2มุมเลยนะมุมนี้หรือจะมุมที่ผมพาไปถ่ายเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เหมือนกันครับตอนนี้นะครับผมได้มาแล้วนะฮะบัตรตั๋วเรือนะครับ1วันนะครับกับการเที่ยวเวนิสนะครับก็ที่นี่เนี่ยเขาใช้การเดินทางโดยเรือนะครับเรือเมย์นั่นเองครับแล้วก็วิธีการดูนะฮะก็จะดูเป็นสายครับสายท่า A หรือท่า B นะฮะแล้วก็ดูป้ายว่าจะไปทางไหนนะครับป้ายที่ฮิตก็จะเป็นซานมาโกนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ซานมาโกเนี่ยเราจะเก็บไว้สุดท้ายนะครับเป็นไฮไลท์ของเวนิสนะครับวิธีการแตะเข้าไปที่เวนิสอิตาลีนะครับเขาจะประกอบด้วยเกาะหลายๆเกาะนะครับแล้วก็มีอีกหลายเกาะเลยที่น่าสนใจนะฮะ
ซึ่งเกาะที่เราจะพาไปต่อไปเนี่ยเราต้องมาต่อเรือที่เกาะลีโดนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เขาจัดงาน Venice Film Festival ของทุกปีในเดือนกันยายนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปอีกหนึ่งเกาะครับชื่อว่าเกาะบูราโนครับไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่เขาทำลูกไม้กันนะฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นบ้านเป็นสีๆเลยเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมนะครับเป็นมุมที่อยู่ในโปสเตอร์ทุกใบนะฮะที่คุณเห็นตามถนนหนทางในเวนิสนะครับเขาต้องมาถ่ายกับมุมนี้ครับเป็นการถ่ายรูปนะฮะกอนโดล่านะครับแล้วก็มีฉากหลังเป็นมหาวิหารที่สวยงามบนเกาะนู้นด้วยนะครับนี่คือสะพานถอนหายใจครับเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากๆสะพานนี้นะครับมีการเชื่อมระหว่างพระราชวังโดเจนะครับไปจนถึงคุกนั่นเองครับใครได้รับการพิพากษาโทษนะฮะก็จะเดินผ่านสะพานนี้ไปครับแล้วก็ได้มองแสงสุดท้ายของอิสรภาพครับแล้วก็ถอนหายใจครับนี่คือที่มาของสะพานนี้นะครับมีนักโทษอยู่คนนึงครับที่สามารถแหกคุกนี้ออกไปได้ครับนั่นก็คือคาสโนวานักรักผู้ยิ่งใหญ่ของอิตาลีนั่นเองครับแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าใครนั่งเรือกอนโดล่านะครับแล้วก็ผ่านสะพานนี้ไปแล้วก็จุ่มพิษตรงกลางสะพานเนี่ยจะทำให้คู่รักคู่นั้นรักกันได้อีกนานด้วยครับคุณต้องมาถ่ายรูปที่นี่ครับจัตุรัสซานมาโคครับแล้วด้านหลังก็คือบาซิลิก้าออฟซานมาโคหรือว่ามหาวิหารเซนต์มาร์กนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะฮะเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็ขลังที่สุดนะครับในเวนิสแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีรูปที่2นะครับเป็นจุดเด่นของเขาก็คือเป็นภาพโมเสอีกสมัยไบเซนทายนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวการขโมยศพเซนต์มาร์กนะครับมาจากประเทศอียิปต์ด้วยนะครับโดยชาวเวนิส2คนนะครับเซนต์มาร์กหลายคนสงสัยว่าเขาคือใครเขาคือ1ใน12สาวกของพระเยซูนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่เริ่มใสศรัทธาของคนที่เวนิสคาเรียโต้นะครับอยู่บริเวณแกงคาแนลครับเราก็จะสามารถเห็นแลนด์สเคปที่สวยงามครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆครับตรงนี้นี่ผู้คนหลากหลายนะครับมาเป็นหมื่นเป็นแสนทั่วโลกทีเดียวนะหลายคนคงคิดว่าฉากสุดท้ายฉากปิดของเมืองนี้เนี่ยเราควรจะไปอยู่ในเซนต์มาร์กหรือว่าที่ที่คนเยอะๆอย่างสะพานเรียโต้นะครับแต่ผมคุยกับตากล้องว่าเวนิสมันจะไม่มีมุมที่เจ๋งๆเลยหรอครับผมว่ามุมนี้โดนสุดแล้วครับถ้าคุณมาอิตาลีไม่มาเวนิสถือว่ามาไม่ถึงครับชิลมากตอนนี้ผมกำลังพาคุณนะครับมาที่เมืองสุดโรแมนติกเมืองที่3ในอิตาลีเมืองหลวงของแคว้นทัสคานีนี่คือฟลอเรนซ์ครับเริ่มต้นกับเมืองฟลอเรนซ์กับที่นี่ครับจัตุรัสซานโลเซนโซครับซึ่งเป็นจัตุรัสที่นักท่องเที่ยวมานั่งเล่นกันนะครับแล้วก็มีร้านค้าแผงลอยมากมายนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเริ่มเดินเที่ยวฟลอเรนซ์ลักษณะของการเดินเที่ยวฟลอเรนซ์เนี่ยก็จะเดินตามตอกซอกซอยต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวของศิลปะนะครับเรื่องราวของวิทยาการเมืองหลวงของเรเนซองส์เมืองหลวงของทัสคานีอยู่ที่นี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมกำลังอึ้งกับความอลังการครับของโบสถ์ซานตามาเรียนะครับหรือว่าโบสถ์ดูโอโมของฟลอเรนซ์นะฮะคือโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างนะครับกว่า140ปีครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่ฟลอเรนซ์นะฮะแล้วก็ฟลอเรนซ์เนี่ย
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะวิทยาการครับไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีไมเคิลแองเจโลราฟาเอลล้วนมีต้นกำเนิดจากที่นี่ฮะทำให้ทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวนะฮะแล้วทำให้ศิลปะเนี่ยกระจายไปทั่วโลกครับอีกที่ที่อยากให้คุณลองแวะกันนะครับก็คือ Piazza della Signoria ครับที่นี่คุณจะได้ชมงานศิลปะแบบฟรีๆฮะโดยเฉพาะงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงอย่างรูปปั้นเดวิดจำลองนะครับรวมถึงรูปปั้นอีกมากมายนะครับของประติมากรชาวฟลอเรนซ์ในยุคเรเนซองส์ครับซึ่งจะเป็นฉากสำคัญนะครับในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรอยหรือว่าเรื่องเฮอร์คิวลิสครับรวมถึงรูปปั้นเพอร์ซิอุสนะครับอันโด่งดังของเบนทูโตเชลลินีครับครับนี่คือสะพานแบคคิโอครับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะฮะเพื่อสัญจรไปมาระหว่าง2ฝั่งนะครับข้ามแม่น้ำอาโนแห่งนี้นะครับซึ่งแม่น้ำอาโนเนี่ยจะไหลไปถึงกรุงโรมเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นร้านทองร้านเพชรนะครับมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วล่ะครับแล้วก็นี่เป็นสะพานแห่งเดียวนะครับที่ไม่ถูกระเบิดนะฮะจากสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะฮะครับตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานเวคคิโอครับสะพานชื่อดังของฟลอเรนซ์นะฮะด้านหลังของผมนะฮะก็คือประติมากรชื่อดังครับนี่คือเบนเวนูโตคอลินีนะครับผู้ปั้นรูปปั้นเพอร์ซิอุสที่ผมพาคุณไปดูมานะฮะและตรงนี้เนี่ยในเรื่องของอินเฟอร์โนครับงานเขียนของแดนบราวน์นะฮะหรือว่าสู่สมรภูมินรกนะครับเขาได้เขียนไว้นะฮะตอนที่โรเบิร์ตแลงดอนแล้วก็เซียน่านะครับเขาหนีรอบเข้าไปยังพระราชวังด้านนู้นนะฮะเขาจะผ่านทางลับตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็เสียตังค์ขึ้นไปครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากเดินข้ามสะพานฟรีๆนะฮะก็สามารถเดินข้ามสะพานวิคิโอนี้ได้ครับแต่สะพานวิคิโอนะครับผมจะพาคุณข้ามฝั่งแม่น้ำอาโนครับไปที่จุดที่สวยที่สุดนะครับในเมืองฟลอเรนซ์ครับจะไปที่ไหนต้องติดตามกันครับนี่คือจัตุรัสไมเคิลแองเจโลนะฮะซึ่งสร้างขึ้นโดยจูเซปเป้ล็อกกี้ครับเพื่ออุทิศให้กับปฏิมากรเอกของโลกไมเคิลแองเจโลครับนี่คือรูปจำลองนะครับที่ทำจากบรอนซ์เงินนั่นเองครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับจะเหมือนของจริงเลยนะฮะแต่ของจริงเนี่ยเราต้องเข้าไปดูที่แอคคาเดเมียนั่นเองครับสุดยอดครับแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมที่มหาชนนะฮะเข้ามาถ่ายรูปกันนะฮะในท่าแบบนี้ครับไม่หมดเพียงเท่านี้ครับที่นี่ยังเคยเป็นประตูเมืองในสมัยศตวรรษที่14มาก่อนด้วยนะฮะตามผมมาด้านนี้นี่ครับถ้าคุณอยากเห็นแลนด์สเคปเจ๋งๆนะครับที่นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเห็นไหมคลื่นมหาชนเพียบเลยนะครับเรียกได้ว่าตรงนี้นะฮะเป็นมุมที่เป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพอย่างแท้จริงครับเป็นแลนด์สเคปที่สวยมากๆครับตั้งแต่ผมเดินทางไปรอบโลกมานะฮะที่นี่เนี่ยสวยติดอันดับไม่ท็อป1ก็ท็อป3แหละแล้วก็สามารถดูได้นะฮะดูพระอาทิตย์ตกนะครับพร้อมกับวิวที่สวยงามของฟลอเรนซ์นะครับทั้งโดมนะครับแล้วก็สะพานเวคคิโอที่อยู่ด้านนั้นนะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งไทม์แลปส์ให้สวยๆนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับและนี่ก็คือ3เมืองสุดโรแมนติกในอิตาลีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับทั้งมิลานเวนิสและฟลอเรนซ์ครับชอบที่ไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกในทุกช่องทางของเรานะครับขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักนะครับอย่าลืมว่าวันแห่งความรักไม่ได้มีแค่วันเดียวนะครับ